คุณสามารถมีคุณภาพแอร์เทียบเท่ากับในห้องผ่าตัดในห้องฆ่าเชื้อได้แล้วคุณจ่ายแค่นี้คุณไม่เอาเหรอครับผมนายชยายศชมทวัฒน์นะครับเป็น President ของบริษัท Neurobalance ครับผมของเราเนี่ยที่ Neurobalance เนี่ยเราทำเรื่องการปรับสมดุลปรับสมดุลเนี่ยเราปรับก็คือตั้งแต่เขาเรียกว่าข้างในทั้งระบบเลยก็คือในร่างกายของมนุษย์เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสมองเราพูดถึงเรื่องของน้ำในร่างกายเราพูดถึงระดับของเขาเรียกว่าออกซิเจนในร่างกายตรงนี้เป็นต้นทางของทุกๆเรื่องในร่างกายของเราหรือถ้าเราไปดูนะมันก็เป็นต้นทางของทุกๆโรคก็ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็โดนเหมือนกันคือเราต้องปิดทำการเป็นระยะเวลานานระดับหนึ่งเพราะเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาด ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะที่มันสามารถแพร่กระจายในอากาศได้ทำให้เราไม่สามารถเปิดทำการได้ในขณะที่รัฐบาลสั่งปิดนะครับก็ส่งผลกระทบถึงธุรกิจนะครับว่าเปิดทำการไม่ได้เป็นปกติระยะเวลาถึง2ปีก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราตอนแรกเราสั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศนะครับเรียกว่าเครื่องกรองอากาศดีกว่านะครับเราก็สั่งซื้อมาวันที่เราทราบข่าวว่ามันมีการแพร่กระจายปุ๊บเนี่ยเราสั่งมาติดตั้งหมดเลยนะครับก็อันนั้นก็ได้เครื่องเขาเรียกว่ากรองอากาศนะครับระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ถูกใจผมก็ไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ผลิตโอโซนขึ้นมาข้อเสียคือมันมีกลิ่นมันก็เลยการใช้ก็เลยไม่สะดวกบางครั้งบางคนก็รู้สึกว่ากลิ่นมันไม่โอเคนะครับผมก็เลยหยุดใช้ไปเกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ AirDog มีครบในตัวเดียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ส่งผลถึงเขาเรียกว่ากรองได้ละเอียดมากๆรวมถึงอีกอันนึงคือเรื่องของราคาที่มันเหมาะสมเมื่อก่อนนี้เราอาจจะซื้อเครื่องฟอกอากาศระดับนี้เนี่ยอาจจะต้องมียูนิตหนึ่งประมาณ 5-6 หมื่นคือแพงกัน5เท่า6เท่าโอ้ชัดเจนมากอากาศสะอาดขึ้นถ้าเป็นในยี่ห้ออื่นๆเนี่ยมันแตกต่างตรงที่ว่าตอนแรกๆมันดูดีนะแต่มันไม่ได้ฆ่าเชื้อจริงๆมันแค่ดักเชื้อมันก็ส่วนมากก็จะตอนแรกๆจะเป็นเลขตัวเดียวตอนหลังก็ขึ้น2ตัว2หลักนะครับซึ่งอันนี้มันบอกได้เลยมันแตกต่างยังไงซึ่ง AirDog เนี่ยมันคงที่มันจะอยู่ที่ตัวเดียวเลขตัวเดียวคือ7 8 9หรือว่ามีใครมาจากข้างนอกที่อากาศสกปรกเนาะมันก็จะขึ้นพุ่งพูดแล้วมันก็ลงอันนี้ก็คือหมายถึงว่ามันทำงานได้ดีสำหรับระยะยาวเนี่ย AirDog นี้น่าจะคุมที่สุดเพราะมันไม่มีฟิลเตอร์พอเลยรุ่นแรกๆที่เราใช้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นประจำแล้วก็เวลาฟิลเตอร์มันก็มีจุดหนึ่งเวลามันใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณภาพมันลดลงเรื่อยๆมันไม่ใช่หมายความว่ามันคงที่ตลอดว่ามันเหมือนกับเวลามันสะสมความสกปรกคุณภาพอากาศมันก็ลดลงเรื่อยๆหรือการโฟลว์ของอากาศที่เข้าไปผ่านฟิลเตอร์ก็น้อยลงเรื่อยๆอันนี้เป็นจุดที่ดีมากๆและเวลาเราไม่ต้องเปลี่ยนก็แค่ล้างแล้วเราก็เอาไปใส่ใหม่ซึ่งผมว่าในระยะ 2-3 ปีนี้ก็ดีมากแหละมันมั่นใจมากขึ้นถามว่าตั้งแต่มีตัวนี้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเราเซอร์วิสลูกค้าได้อีกระดับหนึ่งลูกค้าเราปลอดภัยนะครับแล้วก็สตาฟของเราเจ้าหน้าที่ของเราปลอดภัยอันนี้ก็คือมีความมั่นใจมากขึ้นเราอยู่ที่พระราม9นะครับตรงถนนพระราม9อยู่ตึกชำนาญเพ็ญชาตินะก็นั่ง MRT มาได้หรือว่าเป็นรถส่วนตัวสะดวกมีที่จอดรถ
นะครับพร้อมอย่างหนึ่งอากาศเราสะอาด นะครับก็คือเราใช้ AirDog นะครับ